ต่อกันที่ทางด้านของนายพลภูมิสสกทมเพื่อไทยนะคะก็นำทีมว่าที่ผู้สมัครสกเข้าพบนายชัดชาติเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียในการแก้ปัญหาคนกรุงค่ะประกาศเลยนะคะเชียร์ให้ได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วก็ชูด้วยว่าเป็นนักคิดนักแก้เหมาะสางปัญหาเมืองกรุงค่ะ นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกทมของพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าตนและทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เข้าพบกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัคร,ร,คร,ผ,ครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กทมเพื่อนําไปสู่การจัดทํานโยบายตอบโจทย์คนกทมหลังจากที่ต่างก็ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน นายพลภูมิกล่าวว่าปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่อาศัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาปากท้องค่าครองชีพอย่างเช่นปัญหาหมู่บ้านจัดสรรโดนเจ้าของโครงการปล่อยทิ้งไร้การดูแลนะคะปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างที่มีไม่เพียงพอเพราะเสี่ยงให้เกิดอาชญากรรมปัญหาถนนหนทางและสะพานริมคลองชำรุดทรุดโทรมปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ล่าช้าคาราคาสั่งรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมค่ะเพราะว่าไม่มีการขุดลอกท่อมานานนับสิบปี ทางด้านของคุณพลภูมิเนี่ยเขาบอกว่าผมเชียร์นายชัดชาติให้ได้เป็นผู้ว่ากทออมอเลยเพราะว่าปัญหาคนกรุงเนี่ยถูกทับถมไร้การแก้ไขมานานหลายปีจึงต้องสนับสนุนคนทํางานนักคิดนักแก้ที่นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วก็ยังเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองแม้จะเป็นผู้สมัครในนามอิสระแต่เราก็มีอุดมการเดียวกันคือไม่ได้เข้ามาเพื่อตำแหน่งแต่เข้ามาเพื่อทำงานให้ประชาชนค่ะ